รุ่นนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าน่าจะที่สุดแล้วนะครับในราคา 7,000 กับสิ่งที่คุณจะได้จากแบรนด์ Samsung คุณจะได้หน้าจอ Super AMOLED Refresh Rate จอ 90 Hz กล้าพูดเลยครับว่าไม่มีใครกล้าให้สเปคจอที่ดีขนาดนี้อีกแล้วครับคุณได้แบต 5,000 คุณได้ชิปเซต MateX Helio G80 เอาไปเล่นเกมเล่น Genshin Impact เล่น PUBG หรือจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ลื่นไหลแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้บน Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่ามากๆณตอนนี้เลยก็ว่าได้เยอะสุดครับผมแม็กเองครับรีวิววันนี้ครับน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดในช่วงปลายปีนี้ก็ว่าได้นะครับถ้าเราจะพูดถึงสมาร์ทโฟนในราคาประมาณ 7,000 บาทกันแน่นอนครับคลิปนี้ครับตามชื่อคลิปครับเราอยู่กับ Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าจัมโบ้โจ๊ะทึมๆจริงๆครับเปิดราคาในบ้านเราเรียบร้อยครับ 6,999 บาท Exclusive ขายเพียงแค่ Shopee เท่านั้นแต่สิ่งที่คุณจะได้ครับคุณจะได้สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 90 Hz ได้สมาร์ทโฟนแบตอึดรองรับชาร์จไว 25 วัตต์ได้สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับกล้องหลังจัดเต็ม 4 ตัวคอร์ดแคมร่ากล้องหน้า 13 ล้านและคุณยังได้สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มเล่นเกมแบบลื่นไหลแน่นอนครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมกันแล้วกันครับว่า Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้จะจัมโบ้โจ๊ะทึมๆตามที่ผมพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับแน่นอนครับถ้าเราพูดถึง Samsung Galaxy M22 ครับรุ่นที่เข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับแรมและลอมเยอะมากๆนะครับในราคา 6,999 บาทสิ่งที่คุณจะได้เลยครับคุณจะได้สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับแรม 6GB รอม 128GBสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้แรมและรอมเยอะมากๆเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นในเลนส์ราคาเท่าๆกันโดยรุ่นนี้นะครับจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีไลท์บลูไวท์แล้วก็แบล็คนอกจากนี้นะครับในราคา 6,999 บาทที่คุณจะได้แรมและรอมเยอะเจ๊ะทึมๆกว่าค่ายอื่นแล้วเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกถึง3สีแล้วเนี่ย Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้นะครับคุณยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมายบน Samsung Galaxy Gift อีกด้วยครับยกตัวอย่างครับคุณได้รับชม YouTube แบบพรีเมียมฟรีถึง2เดือนฟังเพลงผ่าน Spotify ฟรีโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นถึง3เดือนนะครับได้ใช้งานแอปพลิเคชัน Adobe ฟรีถึง2เดือนคือสิ่งที่คุณจะได้บน Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้ในราคา 6,999 บาทเท่านั้นคุ้มจัดๆเลยทีเดียวแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์เรามาดูหน้าจอก่อนกันแล้วกันครับถ้าพูดถึง Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้ครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงหน้าจอครับเป็นมือถืออีก1รุ่นที่ได้หน้าจอที่จัดหนักจัดเต็มมากๆครับ Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้ครับถ้าเราพูดถึงดีไซน์เราพูดถึงหน้าจอครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาพร้อมกับดีไซน์และหน้าจอที่จัดเต็มและดีขึ้นกว่า Samsung Galaxy M Series ในรุ่นผ่านๆมาเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่คุณจะได้มีน้ำหนักมาให้อยู่ที่186กรัมเท่านั้นแล้วก็มาพร้อมกับความหนาของตัวเครื่องเพียงแค่ 8.4 มิลลิเมตรถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะมากๆสำหรับใครที่หาสมาร์ทโฟนที่มีตัวเครื่องไม่ใหญ่มากน้ำหนักกำลังดีแล้วก็จัดได้สะดวกหน้าจอรุ่นนี้ครับไม่ได้ว่าให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.4 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED ได้หน้าจอ Refresh Rate 90 Hz มาพร้อมกับความละเอียดแบบ HD และแค่นั้นยังไม่พอนะครับในรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ Infinity UHD Pay ได้ความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง600นิตด้วยครับไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้งานกลางแจ้งคุณจะเอาไปดู Netflix สีสันที่ได้ภาพที่ได้รับประกันเลยว่าถูกใจคุณแน่นอนแต่ผมแอบเสียดายเหมือนกันถ้าได้หน้าจอที่เป็นแบบ Full HD น่าจะจัมโบ้โจ๊ะทึมๆกว่านี้นะครับการรับชม Netflix ครับรุ่นนี้ถูกใจผมสุดๆครับมือถือรุ่นนี้หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะมากๆกับสายเอนเตอร์เทนหรือว่าคนที่ชอบดูคอนเทนต์ต่างๆในรุ่นนี้นะครับการรับชม Netflix รองรับความละเอียดแบบ HD สีสันที่ได้ความสว่างที่ได้แล้วก็ความคมชัดที่ได้ให้มาดีแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆรับประกันเลยว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบดูคอนเทนต์แน่นอนต่อ
อให้หน้าจอมีมาให้เป็นแค่ HD พอเอาไปรับชม Netflix ภาพที่ได้คมชัดมากๆตามที่ทุกคนเห็นเลยรุ่นนี้ครับตามสเปคครับลำโพงครับเขาจะมีมาให้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ก็แอบขัดใจผมพอสมควรทนเสียงมิติที่ได้ครับเท่าที่ผมได้ลองฟังอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องขอเจาะจงและผมต้องขอพูดเป็นสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้และเท่าที่ผมดูหลายๆสื่อบางสื่อไม่ได้หยิบยกมาให้ทุกคนได้ฟังเวลาที่เราฟังเพลงผ่านหูฟังเราจะได้การฟังเพลงผ่านระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปปรับแต่งเข้าไปปรับจูนได้แบบเยอะแยะมากมายถือว่าโอเคนะในราคานี้นะครับได้การฟังเพลงผ่านหูฟังเป็นแบบ Dolby Atmos ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วเท่าที่คุณจะได้นะครับผลการใช้งานต่างๆครับรุ่นนี้มีมาให้แบบครบครันนะครับด้านบนครับมีมาจากเสียงมาให้ครับด้านขวามีปุ่มเพิ่มเสียงปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับตรงปุ่ม Power มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ครับรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าพอร์ตการใช้งานต่างๆด้านล่างครับมาพร้อมกับรูฟัง 3.5 พอร์ตชาร์จแบบ Type C เป็นแบบ 2.0 ที่รองรับการชาร์จแบบ25วัตต์มีลำโพงมาให้1ตัวมีไมโครโฟนมาให้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับในรุ่นนี้นะฮะให้มาดีมากๆนะครับมาพร้อมกับสล็อตซิมเป็นแบบ Triple Slot นะครับสามารถใส่2ซิมเพิ่ม Memory Card ได้แล้วก็รองรับการเพิ่ม Memory Card หรือว่า Micro SD Card ได้สูงสุดถึง1เทราไบต์แน่นอนครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Helio G80 นะครับถ้าพูดถึงประสิทธิภาพครับ Helio G80 นะครับถือว่าเป็นชิปเซตของ MediaTek ที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับสายเกมนะครับรุ่นนี้ครับมีแรมมาให้เยอะถึง 6GB ROM มีมาให้เยอะถึง 128GB นะครับได้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รับชาร์จไว 25 วัตต์มาพร้อมกับบลูทูธ 5.0 รับการใช้งาน Wi-Fi 5มาพร้อมกับ Android 11แล้วก็ Based on One UI Core เวอร์ชั่น 3.1 ด้วยนะครับเรื่องของผลคะแนนต่างๆครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ AnTuTu Benchmark กันก่อนก็แล้วกันครับสำหรับ AnTuTu Benchmark ในรุ่นนี้นะครับสามารถทำคะแนนโดยรวมได้อยู่ที่ 232,123 คะแนนแล้วก็ทำคะแนน GPU ได้อยู่ที่ 53,168 คะแนน Geek Benchmark ครับในรุ่นนี้ครับเท่าที่ผมลองทดสอบครับสามารถทำคะแนนได้สูงถึง375คะแนนสำหรับคะแนน Single Core นะครับแล้วก็คะแนน Multi Core ครับในรุ่นนี้นะครับสามารถทำได้สูงถึง 1,363 คะแนนแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่พูดไม่ได้ครับในรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ Refresh Rate จอที่ให้มาดีมากๆใน 90Hz เท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในรุ่นนี้นะครับนอกจากที่คุณจะได้หน้าจอแบบ Super AMOLED ในราคาไม่เกิน 7,000 แล้วเนี่ยคุณยังได้หน้าจอ 90Hz ที่สามารถใช้งานได้ลื่นไหลมากๆไม่ว่าคุณจะเอาไปดูคอนเทนต์ดู YouTube ดูพวก Netflix ดู Disney อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปเล่น Facebook ไปไถฟีด Facebook ใช้งาน Instagram ใช้งาน Twitter ใช้งาน TikTok ทำออกมาได้ตอบสนองแล้วก็ลื่นไหลมากๆกลัวเพื่อนจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะมาลองเลื่อน Facebook ให้เห็นแบบเข้าค่าก็แล้วกันครับทุกคนดูทุกคนครับดูความสมูทความลื่นไหลนะครับต่อให้เป็นหน้าจอแบบ HD ก็จริงนะครับแต่เรื่องความคมชัดที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าให้มาดีแล้วก็ภาพคมมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเล่น Facebook ปัดใช้งาน Instagram เลื่อนฟีดแบบนี้นะครับหรือว่าจะดูรูปภาพซูมภาพแบบนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าความลื่นไหลความสมูททำออกมาได้แบบตอบโจทย์จริงๆนะครับสมูทมากๆแล้วก็หน้าจอที่ให้มาความละเอียด HD ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับความสว่างหน้าจอที่ให้มาต่อให้คุณเอาไปใช้งานกลางแจ้งหรือว่าคุณใช้งานตอนกลางคืนด้วยความสว่างหน้าจอที่ให้มาดีถึง600นิตเนี่ยตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่พูดไม่ได้ครับสิ่งที่ผมจะมาเจาะจงแล้วก็จะพาทุกคนมาดูกับสิ่งที่คุณจะได้รับในราคา 6,999 บาทแน่นอนครับในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงระบบ Android มาพร้อมกับ Android 11อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทาง Samsung เขาก็การันตีว่าถ้ามี Android 12มาในรุ่นนี้จะได้รับการอัปเดตเวอร์ชัน Android แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมจะพามาดูครับในรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ One UI Core 3.1 แน่นอนถ้าเราพูดถึง One UI ปกติแล้วเนี่ยนะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะมีบนสมาร์ทโฟนที่เป็นสมาร์ทโฟนราคาแพงๆของ Samsung เนาะแต่ One UI Core เนี่ยนะครับส่วนใหญ่
จะมีอยู่บนสมาร์ทโฟนที่มีราคาไม่แพงมากโดยเฉพาะพวก Samsung ที่เป็น M Series แบบนี้แต่สิ่งที่แตกต่างกันครับสำหรับรุ่นก่อนหน้านี้กับในรุ่นนี้หลักๆแล้วนะครับในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงฟีเจอร์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบมัลติวินโดว์หรือว่าเกมลันเชอร์ที่มีมาให้เนี่ยบน Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้นะครับบางฟีเจอร์ที่มีการตัดออกไปมีการใส่กลับมาในรุ่นนี้เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานพวกมัลติวินโดว์นะครับคุณจะแบ่งใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันแบ่งหน้าต่างลอยนะครับหรือว่าใช้งานเกมลันเชอร์จะปรับพวกประสิทธิภาพต่างๆเปิดบอร์ดเกมต่างๆนะครับล็อกหน้าจอบอร์ดเกมเวลาที่เราเล่นเกมพวก ROX อะไรแบบเนี้ยในรุ่นนี้มีมาให้ครบคันและเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆแน่นอนโดยเฉพาะสายเกมนะครับในรุ่นนี้สามารถเล่น2เกมพร้อมกันได้ดู YouTube ได้บอทเกมไปได้สามารถทำได้เลยแล้วก็นอกจากนั้นในรุ่นนี้ยังมี NFC มาให้ด้วยถือว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็คุ้มมากๆเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในราคา 7,000 ของหลายๆรุ่นคุณสามารถบันทึกวิดีโอตอนที่คุณเล่นเกมได้นะครับสามารถตั้ง Away on Display ได้สามารถเปิดiComfort ได้ Dark Mode ได้ในรุ่นนี้ก็ถือว่าเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานที่ให้มาจัดหนักจัดเต็มต่อมาเรามาดูเรื่องการเล่นเกมกันบ้างครับแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการเล่นเกมครับชิปเซ็ต Mate Helio G80 น่ะเราก็คงไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตรุ่นนี้มันจับโบโจทึมๆอยู่แล้วนะครับเกมที่ผมเอามาลองทดสอบนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่หินมากๆที่ผมได้เอามาทดสอบบน Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น ROX นะครับ Free Fire Max Genshin Impact 7 Night 2นะครับ PUBG Mobile หรือว่าจะเป็น PUBG New State ในรุ่นนี้นะครับผมกล้าการันตีเลยครับว่าถ้าเป็นสายเกมไม่เน้นเปิดภาพกราฟิกสูงๆตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองทดสอบนะฮะไม่ว่าจะเป็น PUBG New State เปิดภาพกราฟิกกลางๆ ROV นะครับเปิดภาพกราฟิกสูงเล่นแบบ30เฟรม PUBG เปิดภาพกราฟิกกลางๆ7 Night 2เปิดภาพกราฟิกกลางๆหรือว่าจะเป็น Genshin Impact เปิดภาพกราฟิกกลางๆเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองทดสอบในแต่ละเกมนะครับเล่นได้แบบลื่นไหลมากๆแล้วก็เรื่องของการทัดในรุ่นนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับถ้าพูดถึงการทัดนะครับเท่าที่ลองเล่น ROV เอาไปเล่น Free Fire Max เอาไปเล่นเกม PUBG New State นะครับผมให้9เต็ม10ถือว่าในรุ่นนี้ทัดได้ดีมากๆเท่าที่ได้ลองแล้วก็ใครที่เล่น ROX ในรุ่นนี้หาสมาร์ทโฟนเอาไปบอกเกม ROX เนี่ยนะครับเหมาะมากๆเพราะว่ามันมีฟีเจอร์เล่นอัตโนมัติมาด้วยมันก็จะล็อกหน้าจอด้วยเวลาที่เราเปิดบอทเกมเอาไว้สรุปเลยนะฮะในรุ่นนี้ถ้าเป็นสายเกมจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะเล่น ROV เปิด30เฟรมเล่นแบบระดับสูงช่วงออสกงออสกิลอย่างงี้นะครับเฟรมเรทที่ได้นิ่งๆแน่นอนนะครับเล่น PUBG New State นะครับเล่น Genshin Impact เปิดสักระดับกลางนะครับเปิด60เฟรมเล่นได้แบบลื่นๆแน่นอนสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับหรือจะเป็น7 Night 2ที่กินสเปคแบบจัดๆเนี่ยนะครับในรุ่นนี้ถ้าเปิดภาพกราฟิกกลางๆเปิดสัก60เฟรมเล่นได้แบบลื่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนความร้อนในรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองความร้อนในรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ราวๆประมาณ45จนถึง46องศาประมาณนี้จัดอยู่ในเกณฑ์กลางๆถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นเกมกับสิ่งที่คุณจะได้ในราคานี้ส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มมากๆแล้วก็น่าจะตอบโจทย์สายเกมไม่มากก็น้อยแน่นอนต่อมาแบตเตอรี่ครับถ้าพูดถึงแบตเตอรี่ครับในรุ่นนี้เรียกได้ว่าจะอาจจะเต็มมากๆนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว้าวมากๆครับก็คือในรุ่นนี้เนี่ยได้ชาร์จไว25วัตต์มาด้วยนะครับแน่นอนครับในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงแบตเตอรี่ครับมาพร้อมกับแบต 5,000 ครับเท่าที่ผมลองใช้ครับเป็นอะไรที่ผมแฮปปี้จิงเกิลเบลจะโบ๊ทจะถึงมากๆใช้งานแบบสกินออลไทม์มาไปเล่นเกมเอาไปดู Facebook เอาไปเล่น Facebook ดูคอนเทนต์ต่างๆต้องยอมรับเลยว่าแบตอึดมากๆนะครับใช้งานทั้งวันเหลือๆสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับถ้าไม่ได้เล่นเกมนะครับใช้แค่ Facebook ใช้แค่ LINE อะไรเงี้ยผมว่า2วันใช้งานได้แบบสบายๆแน่นอนแบตรุ่นนี้อึดมากๆใครที่หาสมาร์ทโฟนแบตอึดๆSamsung Galaxy M22 รุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมา1วันเหลือๆถ้าพูดถึงเรื่องกล้องรุ่นนี้นะครับ Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้สิ่งที่คุณจะได้ครับคุณจะได้กล้องหลังมาให้แบบจัดเต็มครับได้กล้องหลังแบบ AI Quad Camera กล้องหลัก48ล้านมีเลนมุมกว้างมาให้8ล้านมีเลนเดปมาให้2ล้านมีเลนมาโครมาให้2ล้านแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้13ล้านนะครับเรื่องกล้องครับเท่าที่ผมได้ลองครับต้องยอมรับเลยว่ากล้องสวยมากๆโดยเฉพาะการที่เราเอาไปถ่าย HDR ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในบางครั้งโฟกัสอาจจะช้าหรือว่าพุทบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมลองผมก็ถือว่าผมรับได้ด้วยราคาที่เขาให้มาด้วยคุณภาพกล้องที่เขาให้มาด้วยโหมดฟีเจอร์กล้องที่เขาให้มามันคุ้มค่ามากๆกับในราคานี้กับสิ่งที่คุณจะได้ที่ในหลายแบรนด์ไม่มีมาให้
รุ่นนี้นะครับถ่ายเลนส์มุมกว้างดีมากครับไวบาลานซ์ดีมากแล้วก็ไดนามิกเลนส์ดีมากๆการถ่ายภาพโหมดพอร์เทรตนะครับในรุ่นนี้เป็นอะไรที่ผมนำเสนอนอกจากที่คุณจะสามารถถ่ายโหมดพอร์เทรตได้แบบเบอร์แบบเนียนกิ๊บแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณยังสามารถปรับพวกเอฟเฟกต์พื้นหลังได้ตามที่คุณต้องการได้อีกด้วยนะครับว่าคุณจะเอาไปถ่ายพวกคนนะครับหรือว่าคุณจะเอาไปถ่ายพวกสิ่งของอะไรที่เปิดโหมดพอร์เทรตเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เลยนะครับคุณยังสามารถปรับพวกเอฟเฟกต์หรือว่าความเบลอตามหลังได้ด้วยถือว่าเจ๋งมากๆโหมดการถ่ายภาพต่างๆครับในรุ่นนี้ครับก็เรียกได้ว่าให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับมาพร้อมกับโหมดโปรรับการถ่ายพาโนรามานะครับมาพร้อมกับโหมดอาหารนะครับโหมดอาหารถ่ายอาหารได้แบบน่ากินมากๆมีโหมดกลางคืนมาให้มีมาโครมาให้มีสโลโมชั่นวิดีโอมาให้มีทำแลปวิดีโอมาให้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับก็ยังมีส่วนของ AR Zone มาให้เราได้เล่นด้วยนะครับสามารถที่จะเล่น AR Emoji เท่ๆถ่ายรูปเท่ๆได้เลยโหมดพอร์เทรตก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนที่เราถ่ายพอร์เทรตสามารถปรับความเบลอได้โหมดการถ่ายภาพธรรมดาเราก็สามารถที่จะเปิดเป็นเลนส์มุมกว้างได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถซูมได้สูงสุดถึง 10x ด้วยในรุ่นนี้ก็จะมีพวก AR มาช่วยในส่วนของการแต่งซีนต่างๆมาให้เราด้วยนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอในรุ่นนี้กล้องหลังนะครับก็สามารถเปิดโหมดมุมกว้างได้นะครับแล้วก็รับการถ่ายวิดีโอความละเอียดอยู่ที่ Full HD สูงสุดคุณภาพวิดีโอก็ตามทุกคนเห็นเลยนะครับจัดว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆก็แล้วกันสมราคาอาจจะไม่ได้ดีเวอร์ประเสริฐสีกันสั่นอาจจะไม่ได้เนียนกิ๊บภาพอาจจะไม่ได้คมมากแต่ว่าเท่าที่ได้เอาไปลองใช้ก็ถือว่ารู้สึกถูกใจตอนที่เราถ่ายเนี่ยยังมีพวกฟิลเตอร์มีใบนงใบหน้าที่เราสามารถปรับความเบลอหรือว่าปรับฟิลเตอร์ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับเปิดการถ่ายวิดีโอแบบเอฟเฟกต์ต่างๆได้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเท่าที่ผมได้ลองใช้นะฮะในรุ่นนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่ากล้องหน้าที่ให้มาดีมากๆนะครับสกินโทนอาจจะไม่ได้แบบฟุ้งฟิ้งเหมือนกับค่ายจีนบางค่ายนะครับแต่ในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความสดพูดถึงเรื่องของความสมจริงถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้ทั้งมุมแคบแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้แบบมุมกว้างด้วยนะครับถ่ายเป็นพวกพอร์เทรตอะไรอย่างนี้นะครับตอนที่เราถ่ายพอร์เทรตเซลฟี่แบบพอร์เทรตนะครับเราก็ยังสามารถที่จะมาปรับพวกเอฟเฟกต์พื้นหลังต่างๆได้ตามที่เราต้องการด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆอยากให้ได้ลองกันจริงๆนะครับในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องการถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าคุ้มค่าแล้วก็สมราคาถ้าจะพูดถึงข้อติก็อาจจะติเพียงแค่ความละเอียดวิดีโอที่อาจจะน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับหลายๆค่าในราคาเท่ากันเรื่องคุณภาพต้องยอมรับเลยว่าดีจริงๆนะฮะไม่ว่าคุณจะถ่ายกลางวันคุณจะถ่ายกลางคืนตอนถ่ายกลางคืนเก็บแสงนู่นนี่นั่นได้ทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับ Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าน่าจะที่สุดแล้วนะครับในราคา 7,000 กับสิ่งที่คุณจะได้จากแบรนด์ Samsung คุณจะได้หน้าจอ Super AMOLED Refresh จอ 90Hz กล้าพูดเลยครับว่าไม่มีใครกล้าให้สเปคจอที่ดีขนาดนี้อีกแล้วครับคุณได้แบต 5,000 คุณได้ชิปเซต MediaTek Helio G80 เอาไปเล่นเกมเล่น Genshin Impactเล่น PUBG หรือจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ลื่นไหลแน่นอนได้กล้องแบบจัดเต็มครับกล้องหลังแบบ AI Quad Camera กล้องหลัก48ล้านกล้องหน้า13ล้านนี่คือสิ่งที่คุณจะได้บน Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้พูดได้คำเดียวเลยครับว่า Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้ทำออกมาได้ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆจับโบ๊ะจบถึงจริงๆนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับ Samsung Galaxy M22 รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่สนใจครับราคาจำหน่าย 6,999 บาท Exclusive เฉพาะ Shopee เท่านั้นนะครับสามารถไปหาซื้อได้ในคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนคงต้องขอตาไปก่อนชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอเด้อยังไงจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปพูดด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆ